ผมก็เป็นเด็กกรุงเทพเรียนจบแค่ม.8แล้วผมก็มาเข้าเป็นพนักงานไอออยนะก็ทำอยู่ทำงานเป็นพนักงานห้องแลบแล้วผมทำอยู่15 ปีแล้วก็เลยลาออกมาทำเป็นผู้รับเหมาของไทยออยอย่างเดียวอยู่10 ปีนะทำงานสารพัดอย่างหมายว่าถ้าจะขุดดินตัดหญ้าทำอะไรเนี่ยผมเป็นคนรับเหมาหมดนะ10 ปีก็พอดีหลังจาก10 ปีแล้วเนี่ยไทยออยเขาขยายโรงกลั่นใช่ไหมญี่ปุ่นเข้ามาผมก็เลยได้ทำงานกับญี่ปุ่นใช่ไหมก็มาร่วมกันทำนะแต่ตั้งแต่ปี91เนี่ยผมก็ไปเป็นคนไปทำขยายโรงกลั่นร่วมกับบริษัทเอโซ่เนี่ยโรงกลั่นเอโซ่ก็ทำโตมาเรื่อยนะครับผมก็ทำแต่เรื่องงานเหล็กคนที่เขาคุมงานก็เห็นฝีมือเขาก็เอางานมาให้เรื่อยๆใช่ไหมในปี40เนี่ยผมสร้างโรงงานถลุงทองแดงให้กับคุณประยุทธ์มหากิจสิริบริษัทไทยก๊อปเปอร์เนี่ยนะผมทำส่วนใหญ่เป็นงานของผมคือโรงกลั่นโรงงานปิโตรเคมีคอลนะแล้วสิ่งที่ผมทำตอนนั้นก็คือโรงงานเบียร์ช้างที่กำแพงเพชรเนี่ยผมก็เป็นคนสร้างแต่ผู้เดียวนะผมทำเมคานิกนะหมายความว่าติดตั้งถังทำอะไรเนี่ยบริษัทผมทำคนเดียวแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไปทำไปที่กาตาร์แล้วผมไปทำที่กาตาร์เนี่ยโรงงานโรงแยกแก๊สนะมันชื่อลาสลาฟานรีไฟรีนะผมก็คนไปคนไทยหมดนะคนไทยไปประมาณ1,000ได้ทำที่กาตาร์แล้วก็ไปตั้งโรงไฟฟ้าที่ซูดานแล้วก็ไปทำโรงกลั่นที่สิงคโปร์ผมก็ใช้คนเป็นพันแล้วคนไทยหมดไม่มีฝรั่งไม่มีคนต่างประเทศคนไทยล้วนเลยนะครับเรารับงานเป็นของบริษัททุกอย่างเราส่งคนไปเนี่ยเราออกให้หมดพอต่อไปมาสัก12 ปีที่แล้วเนี่ยผมก็ได้งานที่โรงงานแอมบาทูวีเนี่ยที่แอฟริกานะอยู่ที่มาดากัสการ์โรงงานนี้เขาลงทุน 140,000 ล้านนะตอนสร้างเนี่ยผมมีคนไปประมาณ 2-3,000 คนนะไม่ได้เก็บค่าหัวค่าอะไรเลยฟรีหมดทั้งหมดหมุนเวียนไปเนี่ยผมคิดว่าผมส่งคนไปประมาณสัก 5,000 คนผมทำให้คนแถวเนี่ยตั้งตัวได้เยอะเลยเพราะไม่ได้เก็บตังค์แล้วไปนู่นนะผมจ่ายเงินเดือน2 เท่าของที่นี่ก็อย่างที่ผมบอกคือว่าเราต้องให้เขาเป็นเจ้าของใช่ไหมเราคนเดียวอ่ะเราจะไปดูหมดไหมเราสามารถจะแบ่งตัวไปได้ไหมก็เราเอาเข้ามาแล้วอ่ะคนทุกคนเนี่ยเขาก็อยากรวยทุกคนอ่ะถ้าทำงานแล้วเขาได้แบ่งด้วยเขาก็จะช่วยเราผมก็ใช้วิธีนี้หมายถึงว่าก็ทำด้วยกันนะได้ก็ได้แล้วทุกคนเนี่ยลูกน้องผมเนี่ยทุกคนที่11 คนที่ผมบอกเนี่ยนะปัจจุบันเนี่ยเขาจะมีเงินไม่ต่ำกว่า100 ล้านไม่มีบริษัทไหนหรอกที่มีเอนจิเนียร์มีเงินเป็น100 ล้านผู้จัดการผมได้แบ่งไปประมาณ 1,000 ล้านแต่ตอนนี้พอผมไปเข้าตลาดปุ๊บใช่มั้ยไอ้สิ่งที่เขาได้ก็กลายเป็นแปลงเป็นหุ้นใช่มั้ยลูกน้องผมคนนึงมีหุ้นไม่ต่ำกว่า 2-3 ล้านหุ้นต่อคนน่ะแล้วคุณดูหุ้น10-16 บาทเท่ามี3 ล้านหุ้นเขามีเงินเท่าไหร่อ่ะทำแบบนี้เพราะว่าผมไม่เคยเรียนมาหรอกไอ้ MBA อะไรเนี่ยนะผมทำเพราะว่าเราจนเราตั้งบริษัทเล็กๆขึ้นมาเราก็รวบรวมคนเหมือนว่าทำแบบกองโจรเนี่ยว่าคนนี้เก่งใช่ไหมคุณก็คุมทหารไปปล้นเข้ามาพูดง่ายๆคุณไปปล้นตรงนี้มาได้เงินแล้วก็มาแบ่งกันผมออกปืนออกกระสุนใช่ไหมคุณออกมือผมก็ทำแบบนั้นใช่ไหมทีแรกก็ทำแบบนี้แต่พอหลายๆกองเข้ามันไม่ได้ใช่ไหมทุกคนก็อยากจะเป็นแม่ทัพหมดเนี่ยใช่ไหมก็ต้องมาจัดการเป็นรูปบริษัทใช่ไหมก็ทำเงี้ยคือนโยบายผมคือว่าเราไปทำงานกับเขาเนี่ยคนที่จ้างเราเนี่ยเขาต้องได้ของดีถูกไหมเขาจะจ้างเราสร้างโรงงานที่เราเขาต้องได้ของดีใช่ไหมบริษัทผมก็ต้องได้กำไรดีคนงานผมก็ต้องได้เงินเดือนกินอยู่ดีใช่ไหมถ้าสามอันเนี่ย
ราก็ต้องประสบความสำเร็จแล้ว